อยากได้ที่หาขนปีศาจว่ะเอ้าโลบักพอแล้วโอ้โหในที่สุดไม่ก็พอผมขอแนะนำ FDC Shop บริการเติมโลบักระบบ ID Pass แถมยังมีเกมต่างๆให้คุณจะซื้ออีกมากมาย All Star King Legacy กดเกม Pass กดผลแบบปอกฟุตแบบต่างๆอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทรดเกม Pass นะครับมาเร็วไปเร็วก่อนนะคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการซื้อดับ2นะครับดับคูณ2เชนส์นะครับเน็ตผมกากมากเน็ตผมกากมากเมื่อวานผมเลยไม่ได้ไลฟ์นะขออภัยจริงๆนะดูดิโอเคได้ละโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเทรดกันนะผมจะเอาคูณ2ดับเชนส์นะเป็นผลมังกรแล้วก็ผลเวนอมนะโอ้ดิปิงมากคือเซิร์ฟมันคือมันปิงมากอ่ะเกียบคุณสองดับแชนส์โอ้ let me store it โอเคเดี๋ยวให้เขาสโตร์ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดได้มานะครับผมจะมีผลเวนอมเนี่ย2ผลนะครับโอเคโอ้โหเน็ตกากขออภัยจริงผลมังกรนะครับแล้วก็ผลเวนอมเดี๋ยวผมหาผลเดี๋ยวผมหาโอ้โหเน็ตเดี๋ยวผมหาผลเข้าไปแรกหน่อยนึงนะครับเป็นผลแสงละกันยังไม่พอยังไม่พอนะงั้นเอาเป็นผลนี้ด้วยตอนนี้เป็น77แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ผลดาร์กไปพอดีเลยนะครับพอดีเลยนะมาเดี๋ยวเราเอาผลมังกรแล้วก็ผลเวนอมมากันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูกันสักหน่อยนะครับเดินไปดูกันสักหน่อยโอ้ไม่ไหวค้างมากนี่นะครับตอนนี้นะผมมีผลเวนอม2ผลแล้วนะครับแล้วก็มีผลมังกรนะครับมีคนถามว่าพี่ครับทำยังไงถึงจะมีใส่ผลได้2ผลอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมบอกในคลิปนี้นะครับกดมาที่เมนูนะครับแล้วมาที่ช็อปนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีคำว่า one treasure นะครับ capacity นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมตอบเขาก่อน yes โอ้เน็ตแลกนี่นะครับกด one treasure นะครับ one treasure capacity นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะสามารถใส่ได้นะครับเราจะสามารถใส่ได้2ผลนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราซื้อเพิ่มอีกเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเราซื้อเพิ่มอีกอะเราจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะจะใส่ได้เป็น3ผลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ลองนะแต่ตอนนี้ผมอยากลองแล้วแต่ว่ากดซื้อแล้วค้างไปเลยเอาเนี่ยมาแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไงก็บอกเมนบอกได้นะครับครับเดี๋ยวคลิปตอนเช้านะครับเจอกันนะในเทรดผลเวนอมนะครับผมมีผลเวนอม2ผลแล้วนะเดี๋ยวผมไปหามาเพิ่มนะครับก็สวัสดีบ๊ายบายครับผมเย้โอ้กดฟันไม่ได้กดสกิลไม่ออกโอ้เน็ตกากโอ้ขออภัยจริงที่ไม่ได้ไลฟ์